พรวมของเนื้อหาในบทที่8เนี่ยก็จะเห็นว่าเราจะให้ความสำคัญกับมาร์เก็ตติ้งนะคะหรือการตลาดซึ่งเป็นกระบวนการสร้างสรรค์สื่อสารนำส่งมอบแล้วก็แลกเปลี่ยนข้อเสนอที่มีคุณค่าต่อลูกค้าพันธมิตรธุรกิจและก็สังคมโดยรวมการตลาดครอบคลุมกิจกรรมหลายต่อหลายด้านด้วยกันนะคะตั้งแต่การรวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลและการสำรวจตลาดคู่แข่งผู้ซื้อเพื่อนำไปตัดสินใจทางการตลาดการวางแผนการตลาดการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์การจัดมาตรฐานและแบ่งเกรดผลิตภัณฑ์การออกแบบบรรจุภัณฑ์และฉลากสินค้าการสร้างตรายี่ห้อและภาพลักษณ์ขององค์กรและสินค้าการกำหนดราคาผลิตภัณฑ์การสื่อสารและส่งเสริมการตลาดการกระจายสินค้าและช่องทางการจำหน่ายการจัดส่งและการจัดการคลังสินค้ารวมถึงการเพิ่มอรรถประโยชน์ให้แก่ผู้ซื้อและผู้ใช้ผลิตภัณฑ์สุดท้ายก็รวมไปถึงการบริการสนับสนุนลูกค้าด้วยนะคะเพื่อองค์กรจะได้สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาดองค์กรก็จะสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศทางการตลาดหรือ Marketing Technologies มาประยุกต์ใช้ Marketing Technology พื้นฐานที่ใช้บ่อยหรือใช้ประจำก็จะได้แก่ระบบสารสนเทศภายในกิจการซึ่งเป็นระบบที่บันทึกข้อมูลการดำเนินงานประจำวันตั้งแต่ยอดขายคำสั่งซื้อการสั่งซื้อการเก็บเงินข้อมูลการขายข้อมูลประวัติลูกค้าราคาต้นทุนระดับสินค้าคงคลังลูกหนี้เจ้าหนี้การส่งเสริมการขายค่าใช้จ่ายกำไรจากการขายการบริการลูกค้าสัมพันธ์ข้อตำหนิจากลูกค้าและการแก้ไขการเปลี่ยนแปลงของตลาดพฤติกรรมผู้บริโภคการแข่งขันและคู่แข่งขันตัวแทนจำหน่ายผลการโฆษณาเป็นต้น Marketing Technologiesที่ใช้ประจำอื่นๆก็อย่างเช่นระบบข้อข่าวกรองทางการตลาดซึ่งเป็นการสืบค้นเพื่อให้ได้สารสนเทศที่เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมทางธุรกิจและการตลาดในปัจจุบันและที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทำให้องค์กรสามารถออกแบบหรือปรับปรุงแผนและกิจกรรมการตลาดได้อย่างฉลาดและสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป Marketing Technology ที่ใช้บ่อยอีกระบบนึงก็คือระบบการวิจัยทางการตลาดซึ่งเป็นการค้นหาคำตอบในสิ่งที่สนใจหรือเป็นปัญหาทางการตลาดที่สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปว่าในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิเคราะห์แล้วก็รายงานผลการวิจัย Marketing Technology ยังถูกนำมาใช้กับระบบการสนับสนุนการตัดสินใจทางการตลาดซึ่งเป็นกระบวนการนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์อย่างมีระบบมีหลักเกณฑ์ด้วยเครื่องมือทางคณิตศาสตร์และสถิติมาสร้างเป็นตัวแบบจำลองเพื่อนำผลลัพธ์ที่วิเคราะห์ได้มาเป็นแนวทางในการตัดสินใจเป็นต้นนอกจากเทคโนโลยีทางการตลาดแล้วองค์กรยังสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีทางการขายหรือ selling or sales technology ซึ่งหมายถึงการเลือกใช้เทคโนโลยีที่สามารถโต้ตอบปฏิสัมพันธ์ได้กับลูกค้าผ่านเว็บไซต์อีเมลระบบส่งข้อความทันทีหรือ instant messaging ศูนย์บริการข้อมูลข่าวสารศูนย์บริการลูกค้า call center ที่รวมระบบโทรศัพท์เข้ากับระบบงานต่างๆเช่นฐานข้อมูลของลูกค้าฐานข้อมูลการขายการเงินและผลิตภัณฑ์เป็นต้นซึ่งจะอำนวยให้พนักงานขายติดต่อตอบคำถามแก้ปัญหาลูกค้าตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็วหรือได้ในทันทีที่ต้องการนอกจากนี้องค์กรอาจพิจารณาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีภายในร้านค้าปลีกหรือ In-store Technology ซึ่งเป็นเทคโนโลยีเพื่อนำเสนอข้อมูลสินค้าการขายและสร้างประสบการณ์จับจ่ายช้อปปิ้งให้แก่ลูกค้าภายในร้านอาทิ Wireless Barcode Scanner Closed Circuit TV หรือ In-store Video Self Checkout System Beacons Digital Signage Smart Shelf Augmented Reality Virtual RealitySocial Showrooming เป็นต้นเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นนวัตกรรมร้านค้าปลีกซึ่งในปัจจุบันมีการจัดร้านค้าปลีกรูปแบบใหม่ที่นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ชมและผู้ซื้อในการค้นหาสินค้าทดลองหรือเลือกสินค้าตรวจสอบสินค้าและรับชำระเงินค่าสินค้าซึ่งจะลดขั้นตอนการซื้อลดระยะเวลาการรอคอยและอาจลดจำนวนพนักงานขายหรือไม่ใช้พนักงานขายเลยก็ได้ขณะที่กิจกรรมโลจิสติกขาออกหรือ outbound logistics ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อการเคลื่อนย้ายและกระจายสินค้าสำเร็จรูปจากผู้ผลิตไปยังผู้ค้าส่งไปยังผู้ค้าปลีกไปยังผู้บริโภคหรือลูกค้าผู้ซื้ออย่างมีประสิทธิภาพครอบคลุมการจัดการคลังสินค้าทั้งรับเข้าเก็บรักษาเบิกจ่าย
การควบคุมสินค้าคงคลังการจัดตารางส่งสินค้าการจัดการการขนส่งถึงจุดจำหน่ายการกระจายสินค้าการให้บริการลูกค้าการส่งมอบถึงลูกค้าการประมวลผลคำสั่งซื้อของลูกค้าและการจัดการความเสียหายจากสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าองค์กรต้องบริหารจัดการโลจิสติกส์ขาออกให้ถูกต้องหมายถึงจัดส่งสินค้าที่ถูกต้องในปริมาณที่ถูกต้องในสถานที่ที่ถูกต้องหรือที่ลูกค้าสะดวกเข้าถึงง่ายและภายในเวลาที่ลูกค้ากำหนดหากบริหารจัดการโลจิสติกส์ขาออกได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากลูกค้าจะพึงพอใจแล้วองค์กรยังสามารถควบคุมหรือลดต้นทุนในการจัดส่งสินค้าซึ่งจะส่งผลต่อการบริการที่แข่งขันได้ซึ่งหมายถึงบริการที่ดีขึ้นหรือตรงความต้องการมากขึ้นสามารถตั้งราคาขายที่แข่งขันได้หมายถึงถูกลงหรือสมเหตุสมผลมากขึ้นในทุกกิจกรรมของโลจิสติกส์ขาออกนั้นองค์กรสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์ได้ทั้งสิ้นการลงทุนเทคโนโลยีด้านโลจิสติกส์ขาออกจะส่งผลให้องค์กรมีขีดความสามารถในการแข่งขันเพิ่มขึ้นหรือได้เปรียบในการแข่งขันในที่สุดถ้าเราจะสรุปเชื่อมโยงโมดูลที่8กับกรอบแนวความคิดโซ่คุณค่าหรือ value chain ก็อาจจะกล่าวได้ว่าการตลาดการขายและการจัดส่งสินค้าเป็นกิจกรรมหลักหรือ primary activities ขององค์กรที่ต่อเนื่องมาจากกระบวนการผลิตซึ่งองค์กรจะได้เป็นสินค้าสำเร็จพร้อมนำส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อไม่ว่าจะเป็นผู้ซื้อที่เป็น business หรือองค์กรธุรกิจด้วยกันหรือผู้ซื้อที่เป็น consumer หรือผู้บริโภคที่อยู่ปลายทางสุดท้ายของห่วงโซ่อุปทานก็ตามโดยการตลาดการขายและการจัดส่งสินค้าจะเป็นกิจกรรมที่อยู่ปลายด้านขวาสุดของโซ่คุณค่าแต่ก็มีความสำคัญยิ่งเนื่องจากเป็นกิจกรรมที่ทำให้องค์กรและสินค้าขององค์กรเป็นที่รู้จักหรือแข่งขันได้กับคู่แข่งทั้งยังเป็นกิจกรรมที่ตอบสนองความต้องการและกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้าขององค์กรอันจะนำมาซึ่งรายได้และกำไรหากองค์กรสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกต์กับการตลาดการขายและการจัดส่งสินค้าเพื่อให้ได้มาซึ่งสารสนเทศที่สะท้อนความต้องการของลูกค้าและส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตลาดการขายและการจัดส่งสินค้าแล้วองค์กรก็จะสามารถสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่อลูกค้าและทำให้องค์กรสามารถแข่งขันได้และได้เปรียบในการแข่งขันอย่างยั่งยืน